10ปีสำหรับของเราเอทีนกเงือกนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้น้องๆนะแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทำธุรกิจแล้วก็ฝ่าฟันมาด้วยกันตลอดนะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้นะครับบังเกิดกับน้องๆแล้วก็ประสบกับน้องๆทุกคนครับทั้งความร่มเย็นนะฮะเหมือนดังน้ำที่มาส่งน้ำพระแล้วก็รดน้ำพวกพี่นะครับก็ให้ความร่มเย็นชุ่มฉ่ำเนี่ยเกิดกับทุกคนนะครับดอกดาวเรืองก็หมายถึงการเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดอกมะลิก็ขอให้หอมนะฮะชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็ปีใหม่นะครับกลับบ้านวันครอบครัวก็ให้ทุกคนนะฮะเดินทางกลับบ้านด้วยสติสัมปชัญญะที่ดีนะครับก็คนเดินทางกันเยอะนะก็เราใช้สติเราก็จะปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะในวันปีใหม่ไทยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประเพณีอันดีนะครับขึ้นปีใหม่ไทยทั้งปีก็มีโอกาสก็มาทดน้ำผู้ใหญ่ขอพรผู้ใหญ่ส่งน้ำพระนะครับคิดว่ากลับบ้านแล้วก็คงหลายๆคนก็มีประเพณีแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วก็ขอทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีชีวิตที่รุ่งโรจน์อย่าได้มีอุปสรรคนะครับทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับสงกรานต์ถือว่าเป็นวันครอบครัวใหญ่นะครับถ้าคนจีนก็คนจีนถ้าคนไทยก็สงกรานต์นี่แหละที่จะได้อยู่กับครอบครัวนะครับญาติพี่น้องที่ไปกันก็ได้เจอกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสุขภาพนะครับพักผ่อนให้มีความสุขกับครอบครัวนะครับกลับมาเริ่มงานใหม่เริ่มต่อขอให้พวกเราเจริญยิ่งขึ้นไปขอไปข้างหน้าความหมายของคุณครับ